ค่ะผู้เรียนทุกท่านคะเรามาบทสุดท้ายกันแล้วนะคะเป็นบทที่เราจะเรียนรู้เรื่องนโยบายของรัฐและกฎหมายกับบริการกิจการโทรคมนาคมที่เราจะมาเรียนเจาะลึกเฉพาะว่านโยบายรัฐและกฎหมายในส่วนที่จะไปสนับสนุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องว่ารูปแบบบริการหน้าตาจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะโดยเรามีวิทยากรที่ให้เกียรติเรามาร่วมสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาสวรรณ กลกฏชมาศนะคะจากคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนของนโยบายรัฐที่มีการปรับเปลี่ยนยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่กำลังเรียกว่าต้องเพิ่งจะเริ่มนับนะคะเพราะว่าด้วยเราเพิ่งบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะคะแล้วก็เพิ่งมีคณะรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาเพราะฉะนั้นยังต้องมีการออกกฎหมายลูกหรือพระราชบัญญัติแล้วก็มีการเขาเรียกว่าบังคับใช้กฎหมายในอีกในวันข้างหน้านะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะมาศึกษาว่านโยบายรัฐที่เขาวางไว้กฎหมายที่เขาวางไว้เพื่อรองรับกิจการโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันที่จะนำพาเราก้าวสู่เทคโนโลยี 5G เป็นอย่างไรนะคะ